ขามาสั่งอาหารที่เนี่ยเขาก็เป็นลูกค้าไหมล่ะขอทานนะสิไม่ว่าไม่งั้นก็คงจะเป็นพวกชาวไร่ชาวสวนจนๆคนนึงอะทำไมอยากทานของแพงเหรอจะมีเงินใช้ถึงสิ้นเดือนฝากมีน้องครับน้องที่เล่นโทรศัพท์อะครับผมขอสั่งอาหารนะครับสภาพแบบเนี้ยมีตังค์จ่ายเหรอผมมาแล้วนี่ผมก็ต้องรู้ตัวเองสิครับว่าผมจ่ายไหวจะกินแล้วหนีละสิอาหารที่เนี่ยไม่ใช่ราคาหลักสิบเหมือนร้านข้าวแกงข้างทางหรอกนะร้านเราอ่ะอาหารราคาหลักร้อยอัพแต่ดูจากสภาพแกแล้วนี่ในกระเป๋าตังค์มีเงินถึงร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปๆร้านเนี้ยไม่เหมาะกับคนจนๆอย่างแกหรอกไปออกไปไปสิไปออกไปยู come here pleaseสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามากี่ท่านคะอะไรเนี่ยเห็นฉันมาหลายคนหรือไงยูช่วยเซอร์วิสจัดเตรียมที่ให้ฉันหน่อยได้ไหมอ๋อได้ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะโอเค thanksอะไรของเขาเนี่ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับคุณลูกค้าสั่งออเดอร์หรือยังคะอ๋อยังครับจริงๆก็มีพนักงานเข้ามาผมแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังไปเลือกรับออเดอร์โต๊ะอื่นอยู่ต้องขออภัยจริงๆนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะเมนูลูกค้าสามารถสั่งกับดิฉันได้เลยนะคะลูกค้าทานอะไรดีคะเมนูค่ะคุณลูกค้า thanksลูกค้าจะรับอะไรดีคะอาหารของร้านเราสดและใหม่ทุกเมนูเลยค่ะโซเดียมเยอะน้ำมันก็เยอะthis one and water ค่ะรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะNormal แค่นี้พอจ้ะไอเนี่ยไม่อยากจะสัตว์ you know ค่ะรอสักครู่นะคะจ้ะขออนุญาตเก็บเมนูค่ะรอตั้งนานสั่งเมนูอยู่เมนูเยอะมากเลยครับผมไม่รู้จะกินอะไรเลยคุณช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหมครับอ๋อก็จะเป็นตัวนี้ค่ะงั้นผมเอาตัวนี้หนึ่งที่ครับ
แล้วก็เอาอันนี้หนึ่งที่ครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งค่ะเอาหนึ่งที่ครับพอแค่นี้แล้วครับโอเคค่ะลูกค้าสนใจอะไรเพิ่มเติมไหมคะเครื่องดื่มสักหน่อยไหมคะงั้นผมขอน้ำเปล่ากันแล้วกันครับได้ค่ะเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะคะครับน้ำค่ะคุณลูกค้าทางร้านออเดอร์ค่อนข้างเยอะรอนานนิดนึงนะคะสโลว์จริงเลยนะเธอเนี่ยร้านเนี่ยแต่ยังไงก็ thanks นะต้องขอโทษด้วยนะคะมาแล้วค่ะคุณลูกค้าผมครับคุณลูกค้าคะอาหารอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะเพราะว่าออเดอร์ทางร้านค่อนข้างเยอะค่ะขอเป็นที่ความไม่สะดวกนะคะไม่เป็นไรครับมีข้าวหมูไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะคะขอโทษนะคะคุณลูกค้าอาหารได้แล้วค่ะว้าว so delicious oh my god น่าทานจังเลยอัพลง Instagram ว้าโอ้ good good okay อาหารแล้วค่ะคุณลูกค้าขอบคุณครับว้าวน้องครับพี่ขอถามหน่อยนะดิได้ค่ะทำไมน้องบริการพี่ดีขนาดนี้ทั้งที่การแต่งตัวพี่คุณลูกค้าคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะรวยจะจนตราบใดที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่นี่ก็ถือว่าเป็นลูกค้าเราแล้วนะคะดิฉันมีหน้าที่ก็ต้องทำให้เต็มที่ค่ะปฏิบัติบริการและดูแลลูกค้าให้เหมือนกันทุกคนค่ะขอบคุณครับแล้วน้องไม่กลัวพี่กินแล้วไม่จ่ายหรออันนี้ก็มันเป็นความผิดของดิฉันเองค่ะที่ไม่รอบคอบแต่ดิฉันก็เชื่อใจคุณลูกค้านะคะไม่งั้นน่ะคุณลูกค้าคงไม่เรียกฉันมาถามแบบนี้หรอกค่ะยังไงก็ทานให้อร่อยนะคะขอบคุณครับทำไมมันเย็นอย่างนี้เนี่ย you come here pleaseค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะยูช่วยเอาอันนี้ไปวอร์มให้ไอหน่อยสิพอดีว่ามันเย็นหมดแล้วว่าเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยคุณลูกค้าคะ Why Oh my God นี่ยูจะไม่เอาไปวอร์มให้ไอหรอไอจะคอมเพลนยูว่ายูเนี่ยไม่บริการคัสโตเมอร์อย่างไอได้ค่ะยูช่วยเติมโรเตอร์ให้ไอหน่อยสิค่ะสักครู่นะคะ thanks สิใครมากดไลค์บ้างเนี่ยใช You check bin please. Oh, ค่ะ รายการอาหาร1อย่าง199 บาทค่ะ
good. เดี๋ยวคุณลูกค้ารอเงินทอนสักครู่นึงนะคะจ้ะเงินทอนค่ะคุณลูกค้า thanks ขอบคุณที่มาใช้บริการนะคะเดี๋ยวก่อนสิจ้ะการบริการมากเลยนะจ๊ะ Good service I like it Bye แต่งตัวก็ดูดีอิชินีขี้งกเอ้ไฮโซจอกปอมคิดเงินหน่อยครับทั้งหมด399บาทค่ะนี่ยังไม่ออกอีกเหรอฉันนึกว่าออกไปตั้งนานละถ้าจะมาบริการมันทำไมเนี่ยดูก็รู้ว่าไม่มีเงินการเขามาสั่งอาหารที่เนี่ยเขาก็เป็นลูกค้าไหมล่ะขอทานล่ะสินี่ว่าไม่งั้นก็คงจะเป็นพวกชาวไร่ชาวสวนจนๆคนนึงอะทำไมอยากทานของแพงเหรอจะมีเงินใช้ถึงสิ้นเดือนหรือเปล่าไม่รู้ใช่ครับผมเป็นชาวสวนดูจากสภาพแล้วก็นะคงจะไม่เคยกินของแพงๆละสิถ้าต้องเก็บเงินกี่ปีล่ะกว่าจะได้กินนี่ทำอะไรกันทำไมไม่ไปทำงานอ้าวเอ็มไม่เจอกันตั้งนานสบายดีไหมสบายดีพอดีมาทำธุระในเมืองอะอะไรกันคะเจ๊นี่เจ๊รู้จักไอ้คนจนๆคนนี้ด้วยเหรอคนจนบ้าอะไรกันนี่เพื่อนฉันเองเป็นเจ้าของสวนผลไม้ส่งออกรายใหญ่ในภาคเหนือเลยนะแล้วนี่มาหาฉันทำไมไม่บอกก่อนล่ะกะจะมาเซอร์ไพรส์อะแต่โดนพนักงานเธอเซอร์ไพรส์กลับก่อนนี่จ้ะค่ะเออชิงๆฉันสามารถให้ทิปพนักงานเป็นรายบุคคลได้ไหมได้สิอะนี่จ้ะรางวัลสำหรับคุณคือหนูล็อกไว้ไม่ได้จริงๆค่ะมันเยอะเกินไปเพื่อนให้อ่ะเธอก็รับไว้เถอะค่ะให้แค่นี้ยังน้อยไปจริงๆผมขอพนักงานคนนี้ไปเป็นผู้จัดการส่วนตัวได้ไหมไม่ได้นะเอ็มถ้าเธอพาพนักงานฉันไปแล้วใครจะดูแลร้านล่ะแคทฉันภูมิใจในตัวเธอมากเลยนะที่เธอดูแลเพื่อนฉันดีมากเลยอ่ะจริงๆส่วนพนักงานคนเนี้ยผมรู้สึกไม่โอเคเลยฉันต้องขอโทษแทนพนักงานฉันด้วยนะการฉันเสียใจนะที่เธอทำตัวแบบเนี้ยแคทต่อไปเนี้ยฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้เธอเป็นผู้จัดการร้านเธอมีอำนาจในการตัดสินใจทุกอย่างถ้าใครไม่ฟังเธอเธอไล่ออกได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะอาหารร้านเธออร่อยมากเดี๋ยวไว้มีโอกาสกลับมาอุดหนุนใหม่นะจ้ะ
่ละไปทำงานได้ละ